ครจะไปเชื่อเด็กอายุ10ขวบนะครับใช้เงิน500ไปกับการซื้อทุเรียนเราก็อยู่ที่ตลาดกระปุกจ้ากระปุกเรามาเที่ยวตลาดกระปุกนะครับในค่ำคืนนี้นะจ๊ะแล้ววันนี้นะฮะก็มีภารกิจให้กับพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับค่ะให้มาซื้อของกันที่นี่แล้วก็เดินเที่ยวเดินช็อปกันได้แบบสบายใจมากด้วยงบ5บาทฮะซื้อน้ำกระเป๋ายังไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยวันนี้นะก็มีงบให้กับพี่ฟิล์มน้องฟิวนะจ๊ะคนละ500บาทนะครับให้ซื้อของได้เต็มที่เลยแต่ว่าในงบ500ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า500บาทของพี่ฟิล์มกับน้องฟิวนะครับการมาเดินเที่ยวที่ตลาดน้องฟิวนะจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับผมสงสัยนิดนึงก็คือซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่มีข้อจำกัดข้อยกเว้นก็คือซื้อได้หมดเลยก็แล้วแต่คุณเงินเป็นของคุณแล้วคนแรกเลยรับไปก่อน500บาทนะครับนี่นะยังไม่ได้ให้เลยดึงแล้วนะของพี่ฟิล์ม500นะจ๊ะขอบคุณครับครับผมนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับในงบคนละ500บาทจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับค่ะฟิล์มว่าฟิล์มใช้คุณพร้อมไหมพร้อมป้าต้องฟิล์มใส่ตรงนี้เดี๋ยวอันนั้นถ้าไม่ใช้เราปรับ2เท่านะได้ยินไหมถ้าไม่ใช้ชอบปรับสมมติเหลือ200ก็ปรับเป็น400อย่างนี้เหรอโอ้ฮะไม่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ใช้เงินเลยสักบาทปะใช่ครับงั้นก็ใช้10บาทพอซื้อดาวมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วไม่แต่แบบตลาดนกฮูกไม่ได้อยู่แถวบ้านเราเราก็ต้องแบบว่าซื้อไปเลยไงใช่ไหมพ่อซื้อไปเลยซื้อไปเลยเนี่ยจะมันย้อมแล้วโอ้กางเกงมันย้อมมันย้อมรีเฟกทั้งตัวเลยอ่ะนี่เดินมานิดเดียวนี่คือแบบเจอปุ๊บชอบเลยอ่ะพี่บีมขาวทั้งตัวเลยตอนกลางคืนเชื่อไหมเราอ่ะไม่ขาวกางเกงอ่ะขาวก็ใช่ไงเขาเปิดไงนะโทรศัพท์อะไรที่ไม่โดนก็ความคนทางส่งที่โต๊ะมันจะขาวอย่างนี้เลยพ่ออ้าวตัวหายอาจจะเป็นแบบนี้ใช่แม่จะให้หนูใส่จริงๆอ่ะนี่มันมีแบบใส่ยาด้วยนะลำบากใจจังสำหรับวันนี้ดูกันอยู่ก็ดูมันย้อมอยู่แม่ไม่มีงบทำไมแม่เลือกเราคนเดียวนั่นน่ะดีให้แม่อีก500ไหมไม่ครับนี่นี่ฟิล์มนี่ใส่เล่นสงกรานต์สงกรานต์เนี่ยสวยมากเลยนะลองเอาสีเดียวกันนี่ฟิล์มชอบตรงเนี้ยชมพูเราลองมีพิจารณาใช่ไหมหนูก็จะกลมๆไปด้วยครึ่งหนึ่งมันชมพูครึ่งหนึ่งมันฟ้าเนาะใช่สวยนะพี่ฟิล์มแข็งเอ้ยชมพูเหลืองสวยไหมใช่เพราะว่าฟิล์มเป็นคนที่แบบหน้าตาโค้งหน้ามันเหมาะกับแว่นอยู่แล้วหรอไม่ใช่หรอนั่นหัวใจมีทรงหัวใจอ่ะน้องฟิล์มมีตั้งหลายทรงน้องฟิล์มลองดูป่ะสวยอยู่นะใช่นี่ฟิล์มยุยงไม่ได้ยุยงก็ถ้าอยากได้ก็ซื้อเท่าไหร่นะครับ50ตัวเลยใช่ไหมคะอันนี้แหละใช่แล้วล่างเนี่ย50ซื้อให้แม่บ้างดิไม่งั้นหนูจะเอาเนี้ย50สีเหลืองอ่ะหนูมีดั้งด้วยนะลูกมีใส่ได้นี่หนูอยากใส่แบบนี้น้องฟิวซื้อให้แม่ด้วยใส่จะเล่นสยามจ่ายกันจ่ายกันเอ้าไม่ซื้อให้แม่ด้วยเอาหนูเอาไหนลูกอันนี้สีเหลืองนี่อันนี้สีชาแม่อยากได้สีชาเลยอ่ะเดี๋ยวนะฟิวมีอันนี้มันเป็นกี่โทนนะคะลูก2โทนค่ะชมพูเหลืองน้องฟิวเอาไหนคะนี่ชมพูเดี๋ยวต้องใส่ดูหน่อยค่ะฟิวสีชาสวยลูกชาไหนเนี่ยน่ะอ๋อสุดยอดมันเรียบไปอ่ะแต่ตังค่ะ50บาทมีไปด้วยไหมไม่มีเลยใครสนใจแว่นนะตอนนี้น้องฟิวได้ไปแล้วนะครับใส่เลยไหมน้องฟิวใส่เลยอ่ะตอนนี้มืดอยู่หนูจะใส่แว่นกันแดดกันไม่เป็นไรอยู่แล้วกันฝุ่นโอ้ครับพี่เขาบอกว่ามาถึงก็จ่ายแบงค์500เพราะหนูก็เพิ่งขอแม่มาได้เมื่อกี้พี่เจมส์ปวดหัวไปแล้วนะครับ50บาทพี่เจมส์ซื้ออะไรอ้าวก็น้องฟิวอะไรน้องฟิวก็ซื้อแต่ฟิล์มอ่ะ500ฟิล์มต้องได้หลายๆอย่างใช้ให้คุ้มเป้าหมายแล้วเราต้องได้ของเยอะๆได้ของเยอะๆลูกอมไงได้แบบ500เม็ดเม็ดละบาทเป้าหมายของหนูคือจะซื้อแบบของที่หนูชอบจริงๆแล้วก็ประหยัดหน่อยจ้าประหยัดหน่อยแล้วทำไมไม่ต่อครับพี่ลืมมันต่อไม่ได้มันถูก
แล้วอ๋อเอ้ยอยู่เป็นอยู่เป็นไปต่อครับผมมีหน้ากากดูมีหน้ากากนี่ไงโอเคว่ามีหน้ากากไหมเออนี่ไงหน้ากากอันนี้ไงที่เขาชอบใส่เรื่องสงกรานต์อันนี้สีขาวมีไหมไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ใส่เรื่องสงกรานต์นี่เหมือนในหนังอ่ะมีค่ะมีสีทุกสีอันนี้เกียร์สันมากไหนหาแฮกเกอร์มาเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละค่ะมีทุกสีอ๋อหน้ากากอันนั้นใช่ไหมแม่ซื้อมาเลยนี่ไงแม่บอกว่าแม่เจอหน้ากากแม่อยากได้หน้ากากนี่ไม่ใช่เที่ยวหรอเฮ้ยอันนี้ใครเอ่ยแม่เดือนไม่ใส่ละมาร้านนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับค่ะป้าเปลี่ยนร้านดีกว่าไปเอาไหมพี่ฟิล์มเอาอะไรคะเสื้อเขายูโยงแต่ฟิล์มอะอยากได้อยู่นะต้นกระบองเพชรเลี้ยงไหมเออเอาว่าไปดูกันเลี้ยงฟิล์มมีแล้วก็ยังอยู่ดีเป็นสุขดีต้นมันใหญ่ฟิล์มอ่ะจะเลี้ยงเป็นกระถางสี่เหลี่ยมอันเล็กๆอันนี้มันใหญ่ไปใช่แบบเส้นเป็นเปียสีๆใส่เล่นสงกรานต์มันจะเด่นเด่นสนถามเขาก่อนเท่าไหร่คนละเส้นไหมถามเขาก่อนบอกให้ถามเขาก่อนคนละเส้นเหรอลูกจริงๆอ่ะคนนึงว่าหักสองสามเส้นให้แบบสีนิดนึงเขาสี่เส้นร้อยสี่เส้นร้อยไม่ได้แพงนะแต่ถ้าใส่ไงครับไม่มันก็ใส่อย่างนั้นแล้วเวลาดึงออกผมมันไม่ได้อีกก็แค่แกะออกมาก็อยู่ได้นานแล้วแต่ว่าเราจะแกะหรือไม่แกะนี่มัดย้อมสีแบบหุ่นละมากมากนี่แต่ว่ามีสกรีนเนี่ยฟิล์มเป็นคนที่แบบว่าเวลารีพกเสื้อผ้าสกรีนมักจะเละจะไหม เพราะว่าลืมกลับต้องให้แม่ทำตลอดไอ้ที่นี่หลากหลายนะของหลากหลายมากใช่ค่ะเมื่อกี้มีร้านทำผมมีร้านเสื้อผ้ามีร้านขายของจุ๊กจิ๊กแล้วก็มีร้านทำเล็บมีของเล่นมือสองฝั่งนี้เหมือนจะเป็นโซนมือสองแล้วก็มีร้านอาหารเลยใช่นี่มีพอยตอรี่จ้ามีร้านพิซซ่ามีพอยตอรี่ด้วยก็คือบอกไหนอ่ะไอหมูพวกนี้อ่าฟิวเป็นคนชอบเก็บพอยตอรี่มันจะมีเป็นโซนอาหารได้เดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าค่ะตาลุกวาวมากเลยเสื้อของเล่นใช่เปล่าค่ะมาครับผมเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปเลยอะไรอะไรเห็นไหมน้องฟิวมาดูเครื่องประดับอุ้ย39บาทพี่มินต้องหูกล่องพัสดุรักไปรษณีย์ไทยที่สุดเฮ้ยยังเจ๋งอ่ะอันนี้ด้วยนะอะไรนะเคอร์รี่มีอะไรบ้างพี่ฟิล์มร้านนี้มีต่างหูเยอะมากฮะมีต่างหูใส่บางเรียนคงไม่ให้ใส่หรอกอันนี้ก่อนนะไม่ใช้นี่หักนะครับคูณ2นะกำลังจะใช้เฮ้ยร้านนู้นมีแว่นร้านเดียวกันยังได้ตังหูต้องเป็นร้านที่ฟิวมีที่บ้านแล้วเสียดายอ่ะใช่ไหมใช่เพราะฟิวเป็นคนชอบซื้อตังหูอยู่แล้วเฮ้ยแม่ให้น้องเขาหน่อยเลยโอ้ยโทรกลับไปสลับก็คือพี่เหรียญให้น้องหน่อยน้องหรือพี่ครับพ่อจะไม่ได้ครับมาให้มาลูกเล่นพร้อมไหมครับพร้อมมากเลยใช่ไหมก็เปียกน้องเล่นพร้อมมากเลยเป็นรูปที่สนใจครับใช่แล้วอันนี้คือเขาถักไว้แล้วก็แบบปุ๊บเสร็จเลยอ่ะแม่คนละนี่ไงเขามีตัวอย่างให้ดูเลยอยากดูนี่ไงเขานั่งทำอยู่พอดูใช่ไหมครับจะเป็นสนไหมสนคนละสามเส้นไหมเออนี่ไงเราไปแบ่งครึ่งกันคนละสองเส้นคนละห้าสิบเออไปอะไรของเขาสองข้างแม่เดี๋ยวนี้เขามีการหารกันอย่างนี้เลยประหยัดประหยัดจะได้ซื้อหลายอย่างไปครับไปดูกันไปดูพี่เมื่อกี้เดินกลับอีกร้านนึงที่จะไปบอกว่าคิวยาวมากมีเป็น10บาท10เกือบ20คิวอ่ะไม่ได้เลยใช่ไหมใช่10คิวอ่ะใช่มันเยอะมากเลยเราก็เลยอาจจะเดินเล่นไปก่อนแล้วก็ค่อยดูร้านอื่นเพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะมีแค่2ร้านเพราะว่าตลาดที่นี่ใหญ่ให้แม่ตักให้ไหมอ่ามะเนี่ยฟิล์มอ่ะเคยดูใน IG ว่าแบบเอ้ยเราสามารถซื้อไปทำเองได้เพราะว่าถักง่ายใช่ฟิล์มก็สามารถถักให้น้องฟิวได้แค่ซื้ออุปกรณ์มาแล้วจ้างพี่อีก100นึงไม่เป็นไรค่ะที่นี่มีร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยนี่ไงจริงเหรอ
มือน BTS สังเกตไหมฮะมัน BTS ไซย่อเลยอ่ะนี่เหรอฮะปากกาแบบนี้ใช้ดีอือใช้อ่ะปังฟิวนี่เลยอย่างน่ารักเลยน้องฟิวถ้ามีก็เห็น280อันนี้หนูใช้แล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวรออยู่พี่เพียงสนใจไหมมันน่ารักนะแต่ฟิล์มเลือกได้มั้ยครับน้องหาหมึกซึมอยู่หาหมึกซึมปากกาหมึกซึมที่นี่ไม่น่าจะมีมีไหมคะปากกาหมึกซึมอ๋อมีอ่ะแต่แพงกว่ามีพี่ฟิล์มแต่ว่าไม่ใช่ลายประตูนะฟิล์มโอ้120เมื่อก่อนฟิล์มอยู่สารศาสตร์ใช่ฟิล์มอาจจะใช้แท่งแบบนี้เพราะว่ามันจะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะใช้ดีคุณเพื่อสนไหมแท่งเท่าไหร่อ่ะ69กับ120ก็สมมติถ้าตกบางทีอ่ะราคาเขาก็จะแบบไอ้นี่นิดนึงเนาะอย่างนี้ตกแล้วหัวอาจจะแบบยากกว่าแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหัวลงพื้นปุ๊บมึงกระจายน้องฟิล์มใกล้เปิดเทอมแล้วหรอเตรียมไว้ก่อนไงเผื่อหาซื้อไม่ได้ใช่มีโอกาสแล้วก็ซื้อไม่ต้องฟิวใช่ถูกกว่าในห้างนะจริงๆค่ะถูกกว่าในห้างเดี๋ยวเราค่อยหาแบบเป็นแพ็คสรุปไม่มีใช่ไหมฮะใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณเดินไปเดินมาได้แป๊บหนึ่งก็น้องฟิวบอกว่าอยากกินทุเรียนก็ใช่ใช่ครับน้องฟิวใช่ตอนนี้อยากกินทุเรียนมากเพราะขอแม่หลายรอบแม่ก็ไม่ให้กินเพราะมันแพงใช่ไปดูใช่ตอนนี้เรามีงบละ500แล้วต้องจัดหมดแน่ไม่พอด้วยลูกไปดูซิไปเข้าขายยังไงก่อนนะคะกินละ79บาทชิมได้นะคะชิมได้ค่ะชิมได้แบบไหนแบบสดหรือแบบทอดน้องฟิวอยากได้อยากได้แบบสดสดยอดแต่ใหม่ๆเลยนะคะชิมได้ค่ะน้องฟิวขีดเดียวขีดแล้วเกิด19แล้วหรออันนี้ถูกเท่าไหร่คะถูก150ค่ะแต่ไม่ได้ชาเลยนี่เราซื้อชาชิ้นใหม่เลยค่ะใช่น้องฟิวแบบไหนฮะแม่ให้แม่เลือกยังไงอันเล็กๆเนี่ยข้างหน้าพี่พิมเชียร์นะครับแต่พี่พิมไม่จ่ายใช่ไหมลูกเอ้าพี่พิมยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะรอเดี๋ยวโดนพ่อปรับคุณเดี๋ยวหนูเก็บไว้ก่อนร้อยไม่โดนอันนี้แม่เล็งใหญ่เลยครับได้ไหนคะได้ไหนคะผมแต่ว่าไม่เละผลไม้น้องนี่มาดูกันผลไม้ค่ะนี่จะดูน่าทานมากเลยเขามีผลไม้หลายอย่างนะครับผมนี่ในขันลูกเสียงเจ็บใหม่ๆแม่จ่ายหรือลูกจ่ายเนี่ยหนูนี่แหละจ่ายหนูนี่แหละจ่ายเพราะหนูจะกินเนี่ยค่ะลูกเดียวกันปล่อยเขาลูกเดียวปล่อยเขาใช่เขาใส่ลูกเดียวเอาแม่จ่ายเหรอโอ้เนี่ยจ้าน้องฟิวจ่ายไหมค่ะไม่ถ้าหมดเนี่ย400ผมก็ไม่พอเชื่อถึงก็หมดแล้วเชื่อเอ้า600แม่ต้องหาแม่เลยเฮ้ยหารกันเลยนะแถวนั้นพี่เกี่ยวเนี่ยคนละ304บาทเหลือเท่าไหร่พี่เดี๋ยวแม่จ่ายให้ฟิวหมดเลยนี่ถ้าหารครึ่งก็คือคนละ300เออแล้วฟิวก็เหลือแค่150ใช่อ่ะแม่ไม่จ่ายอีก100นึงหนูไม่ซื้อแล้วหรอไปทักผมจบเออเขามีความคิดที่ดีแม่แกฟิวมาจับแล้วทุเรียนเนี่ยพี่ฟิวดูดิดูดูดูมือตันเลยแกเห็นไหมแม่บอกแล้วอยากกินทุเรียนนะเพื่อนทุเรียนเราทำได้ทุกอย่างถึงก็มือตันเลยเหลือเท่าไหร่150 140ภารกิจนี้จบที่ทุเรียนเนี่ยไม่น่าหาเลยเฮ้ยแต่ทุเรียนเขาใหม่ไงคือแบบเขาเพิ่งแบบว่าเผาออกมาเลยหนูทำได้ทุกอย่างเพื่อทุเรียนเชื่อบอกว่าขอชิมก่อนนะเพิ่มพลังจะได้ไม่เสียฟอร์มที่แบบใช้เงินแบบทุเรียนเยอะเขาใช้เงินก็คุ้มเลยนะพี่ถึงไหมคุ้มมากแล้วถ้าเกิดเราขอแบ่งก็กินหน่อยนะไม่เราคิดผิดเจ็ดสิบเก้างั้นเราไม่เอาเราจะไปซื้ออย่างอื่นแทนได้ครับผมค่ะงั้นไปดูกันไม่มีอะไรจะซื้อไม่มีอะไรจะซื้อแล้วเขาไม่มีเงินก็จะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราสนุกไปแล้วตอนนี้นะน้องฟิวกับแม่นะครับก็มาพิจารณาซื้อทุเรียนนะครับผมจากเงิน450บาทหลังจากซื้อแว่นใช่ไหมใช่ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่หมดเหลืออีก150อ๋อยังเหลืออ๋อหารกันหารกันใช่เพราะทุเรียนอ่ะ600ก็ต้องแบ่งครึ่งกับแม่คนละ300ใช่ความสุขของฟิวเขานะครับป้าค่ะฟิวเหลือ500ฟิวจะไปใช้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเดี๋ยวนะใครจะไปเชื่อเด็กอายุ10ขวบนะครับใช้เงิน500ไปกับการซื้อทุเรียนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหน้าอย่างน้องฟิวเนี่ยแหละค่ะที่หมดไปต่อครับผมอีก150ใช่ไหม
ไหมใช่ใช้คุ้มนะครับฟิล50เอาไปซื้อของกิน100นึงเอาไปหักผมจบเลยค่ะ50ซื้ออะไรอะคะของกินอะของกินฝั่งนี้ของกินเยอะนะคะมีเฉากล้วยมีของทานจุกจิกไอติมน้ำปั่นอะไรเยอะมาไปดูกันสมมุติใช่ไหมหนูกินซีฟู้ดหนูกินได้แต่น้ำจิ้มมันดีเพราะว่ามีอยู่ละซีฟู้ดโอเคเชื่อฟิวมาฝั่งเนี้ยมันยังไม่ใช่แนวฟิวไงฟิวก็เลยยังไม่ได้ซื้ออะไรจะไปฝั่งตรงนู้นพี่หมออยากกินบุฟเฟ่ต์หมูฝั่งไหนที่เราเดินมาตอนแรกตรงใกล้ๆที่จอดรถอะฝั่งนั้นน่ะเสื้อผ้าเยอะนั่นไงอุ้ยอยากจะบอกว่าที่นี่ร้านทำเล็บเยอะมากใช่คนเยอะด้วยอย่าเรียกว่าหลายอันหลายร้านค่ะอยากจะทำเล็บแต่ก็น่าจะหมดทีเดียวเหมือนฟิลที่ซื้อทุเรียนนี่แหละอ๋อมีรองเท้ามีของจริงมีของ50บาทอ๋อของเยอะมากกันค่ะเอาตรงนะ500อ่ะฟิลสามารถซื้อชุดได้ชุดนึงอ่ะแบบได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นใช่ไหมเดินมาฝั่งเนี้ยเจอเคสที่แบบอุ้ยสวยอยากได้แต่หมดแล้วไงซื้อไม่ได้แล้วหมดไปกับทุเรียนซื้อได้นะนี่60บาทเองฝั่งนี้60แต่ว่าถ้าเป็นเคสเนี่ยเคสไอโฟนอ่ะ100นึงเราไปดูกันไหมแต่ก็ฟิล์มมีเคสเยอะแล้วฟิล์มคงต้องตัดใจหรือสายตาฟิล์มกินต้องตัดใจร้านทำเล็บอีกแล้วนี่มีเสื้อผ้าตัวละ10บาททุกตัวของก็เยอะเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้นะพี่เฟรมกับฟิวเจอถึงเท้านะครับใช่ดูว่าลูกชอบแบบไหนเอาไหนพี่เฟรมพี่เฟรมอยากได้แบบไหนอาหารนะพี่เฟรมเนี่ยหนูออกคู่ไงไม่เป็นไรค่ะเกรงใจแมวแมวฮะซื้อสวยเยอะนะพี่เฟรมบอกว่าถ้าเกิดซื้อถึงเท้าไปก็อาจจะไม่มีตังค์ซื้อกลับมาไม่ได้ขนาดพอเราหมดไปกับทุเรียนแล้วราคาได้7ล้านนี่ฝากคู่ร้อยนี่ได้นี่เลยเนี่ยพี่เห็นหน้าเอเลี่ยนตรงนั้นปะเห็นข้อมูลจ้ะคู่ละ50ค่ะข้อมูลก็สวยนะเธอนี่ไงคู่ละ50ซื้อเลยแล้วเหลือร้อยเดียวอะไรหนึ่งเหลือ40ไปอันนั้นแล้วไงคือคิดหนักมากเลยแม่ตอนนี้ไม่ให้ร้อยหนึ่งออกคู่เรียน200ไม่เป็นไรเก็บไว้แค่ถุงเท้าทำไมเลือกยากจังวิจัยลายชอบมากเลยพี่ฟิล์มเนี่ยเหรอใช่ฟิล์มก็เอานี่เพราะปี๊ดเลยอ่ะเห็นแล้วปี๊ดมากเนี่ยเนี่ยถ้าหนูใส่แล้วไปเดินด้วยอย่างว่าเอาหรอสองอันก็เนี่ยสองอันนี่คอยาวด้วยปี๊ดปั๊ดพี่ฟิล์มครับตอนนี้เลือกได้ไปกี่คู่ครับเนี่ยสามคู่ร้อยนี่มีซิมสารมีเป็นตารางแบบนี้เราก็จะเป็นใส่คู่นั้นเอาสามคู่เลยเหรอสามคู่ร้อยไงแล้วน้องฟิล์มไม่เอาเหรอไม่เอาน้องฟิล์มบอกตังค์ไม่ค่อยจะมีนะช่วงนี้เดี๋ยวเก็บเงินไปดูคลิปไม่ใช่ว่าช่วงนี้เมื่อกี้เลยไม่มีตอนนี้ครับพี่ฟิล์มก็ได้สินค้าไปแล้ว3คู่นะครับยังเหลือกี่ร้อยเนี่ย400ดูอะไรกันต่อไปฝั่งไหนทางไหนอะไรฝั่งนี้ป่ะชี้มั่วเลยนะเห็นร้านหมวกป่ะปิ๊งมากเลยอันนั้นนี้อันนี้คืออะไรนี่แต่ว่าหมวกจะสีพาเทลฟิล์มเลยขอแวะเข้าไปดูหน่อยไปบายคลิปนี้ผมฟิล์มก็จะสเปซสปัดนิดนึงเพราะเพิ่งสระผมไม่อยากมัดเดี๋ยวผมสีส้มนี่มีพวกเข้ากับกระเป๋าพี่ฟิล์มมากเลยนะร้านเนี่ยแบบนี้เหรอคือฟีมองอย่างนี้อ๋อได้อยู่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 สีหวานๆนะพี่แบบสวยอยู่นะน้องฟิวได้แค่ชี้ร้านห้าสิบแบบนี้คือร้านห้าสิบเฮ้ยพี่ฟิล์มได้อยู่นะสริงเหลืองจะมีของสองเหลืองพี่ฟิล์มอันนี้เขาเรียกเหลืองพาร์ทเทลเหลืองพาร์ทเทลเหลืองมาตาดน้องฟิล์มได้แค่มองอ่ะแม่น่าสงสารมากเลยตังค์หมดอ่ะให้ลองสวมให้ลองสวมได้แค่สวมจริงได้แค่สวมมันไม่เหมาะน้องฟิล์มหนูหัวโตอ่ะเออใช่มันพอดีไปปะออกไปเลยพ่อแนะนำนะฮะเอาเข่งไปพ่นสีเฮ้ยนี่ร้อยห้าสิบพี่วินนี่ไงใช่ไหมที่มันเอาเป็นมาจากผมอ่ะใช่เอาเท่าไหร่คะโอ้โหมันไม่แมทกับน้องฟิลเลยนะที่มันปล่อยกับผมแล้วก็ฟู้เอาสีในสวยอ่ะสีในลองได้ไม่เป็นไรลองได้เป็นอะไรเยี่ยมของพี่เอาพี่วินไม่ใส่หรือยึดเลยไม่ซื้อต่อด้วยซื้อสีนี้ให้หน่อยไม่เสียตังค์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ใบเท่าไหร่ใบ150ต่อเลย100นึงได้ไหมคะเธอไม่ซื้อเธอกล้าต่อเหรอคะพี่บอกกล้าต่อกล้าให้นะ
ทำไมสีไหนสวยสีนี้เพราะว่าพี่บีมชอบนะครับเพราะว่านี้อ่ะสีนี้เฮ้ยไอ้การ์ตูนนั้นน่ะแม่ไอ้ที่มันแดงผู้หญิงอ่ะดอลล่าใช่หมวกแบบนี้ป่ะสวัสดีฉันดอลล่าแล้วแต่ตอนอ่ะมีสีนี้ไหมนี่ไม่รู้สิสีนี้ดอลล่ามันจะเป็นโทนม่วงกับชมพูนี่ไงใส่อันนี้ไม่เอาดิฉันดอลล่าเธอชื่ออะไรนะดูบ่อยตัดอันนี้เอาพี่บีมไม่ต่อสักหน่อยเลยอ่ะต่อได้ไหมคะทำไมได้ร้อยสี่อะร้อยสองไม่ได้หรอคะร้อยสามได้ไหมคะร้อยสามไม่ได้ครับผมขายถูกครับพี่ร้อยหนึ่งได้ไหมคะขายถูกหนูได้ไหมจบจบที่ร้อยสี่สิบหรอครับพี่บีมใช่ค่ะลองทายแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่บีมชอบไงสีเหลืองๆได้ครับผมใส่เลยไหมใส่เลยไหมมันไม่ได้แมทกับชุดเลยพ่อเหรอเขาต้องใส่ชุดอะไรอ่ะชุดจะเป็นธีมเดี๋ยวว่างๆหนึ่งจะมาแต่งตัวให้ดูโอเคครับผมตอนนี้เราแวะมาที่ร้านหมวกครับก็ได้หมวกแล้วนะหนึ่งใบใช่ไหมพี่เจใช่ค่ะเป็นหมวกสีแดงครับผมโอเคไปไปไหนต่อพี่ธีมฮาวายนี่ใส่หมวกสีเหลืองไปหาฮาวายสีเหลืองปั๊บไม่มีมันไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยเสียดายแบบหนูอ่ะอยากให้พ่อใช้แบบนี้ตรงไหนนี่ไงเผื่อเงาไม่มีใครทักมาก็ปุ๊บปิ้งไงได้หน่อยฮัลโหลนี่อันนี้ไม่ผมผัดนะโทรศัพท์ไงเป็นเคสนี่เป็นก็อันนี้เป็นโฟน X ก็น่าจะมีโฟนรุ่นเราแหละรุ่นเราก็ยังไม่ดรอปไงไม่ไม่ไม่เงี้ยหนูถามก่อนมันจะเอานี้มันจะพร้อมไหมเข้ากระเป๋าตังค์ไม่ได้นี่แบบดูก่อนแม่มันมีกุชชี่ด้วยนะธรรมดาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวรับรีวิวมาแล้วนะครับผมใจมั่งมั่งเฟลร้อยสี่ใส่เลยร้อยอะค่ะขอบคุณนะคะเหลือร้อยหนึ่งเราต้องมั่นใจไว้ก่อนครับผมตอนนี้ครับพวกเราก็วิ่งกลับมาที่รถนะเพราะเมื่อกี้ตอนนี้น้องปิวเนี่ยเลือกเคสอยู่ใช่ป่ะเลือกนานไงฝนตกเลยฝนตกนะครับดูดิเม็ดใหญ่ด้วยทำเม็ดเล็กแล้วยังเดินต่อได้หน้าพี่ปิวเนี่ยมีเม็ดฝนนะครับดูหน้าน้องปิวเหนื่อยเหนื่อยนะครับผมดูมีตั้ง500ใช้แค่นิดเดียวเองเหลือร้อยหนึ่งเหลือตั้ง200250เนี่ยอู้เสียดายนะฝนตกก่อนเนาะหยิบร่มข้างหลังแล้วไปเดินต่ออุ้ยดูเม็ดฝนข้างนอกใหญ่มากเราคงเดินต่อไม่ไหวเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมมองไปด้านนอกเนี่ยมีแต่เม็ดฝนนะครับเปียกกันหมดเลยก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราค่อยมาแก้ตัวใหม่นะครับที่ตลาดนกฮูกนะจ๊ะใช่ค่ะเดินไม่หมดเลยอ่ะครับผมวันนี้ภารกิจของเราก็ยังใช้เงินยังไม่หมดซื้อของกันยังไม่ถึงไหนเลยแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราHappy Channelนะครับก็มาเดินเล่นที่ตลาดนกฮูกนะครับค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากนะแล้วน้องน้อง FC ที่นี่เยอะมากเลยนะใช่น่ารักทุกคนเลยวันนี้เราขอตัวก่อนละกันนะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยฝนตกหนักมากครับเดี๋ยวต้องกลับมาแหละถ้าเป็นอย่างนี้เนาะอดเลยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายแม่นับสามไม่ได้นะครับผมได้แค่1ต่อฟิลพี่ยอมาฝากพี่ NK น้องน้องเลยมาฝากน้องครับเนี่ยสติ๊กเกอร์พี่ NK มาฝากค่ะขอบคุณค่ะ